สิงห์โฟโต้อะคาเดมี่บายหอแอคชั่นบิ๊กมาสู้ครับสู้ค่ะลุยเต็มที่ครับอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้ประสบการณ์จากทุกทีครับสถานีนี้เป็นการทดสอบทักษะร่างกายความคล่องแคล่วและการถ่ายภาพในลักษณะที่ถูกบีบหัวใจครับเราจะมีโอกาสที่จะถ่ายภาพได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราวิ่งมาด้วยความเหนื่อยเนี่ยเราหมดแรงแล้วมือจะสั่นแล้วงั้นเราต้องควบคุมอุปกรณ์ของเราให้เป็นโหดมากครับตอนแรกเหมือนมันจะไม่เหนื่อยมีสักพักหนึ่งเหนื่อยมากครับสุดยอดครับไปใส่หอพี่หอค่ะแต่ต้องใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก่อนหวัดเสียวแล้วก็ความเร็วมันสูงครับแล้วเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เราก็เลยได้แค่มุมที่มันหันมาให้เราต้องตัดสินใจรวดเร็วได้ภาพที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจุดนี้จะเป็นแท็กนะฮะเราจะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่วัตถุหรือว่ามอเตอร์ไซค์ข้างหลังเนี่ยจะวิ่งมาหาเรามีเวลาแค่45นาทีเท่านั้นเองผมคิดว่าทุกคนทำได้นะฮะญาติที่ว่าเราต้องตามรอยรถเขาครับพี่เขาขับซิ่งมากอันดับแรกนะครับผมก็จะดูแผนที่ก่อนว่าในบริเวณสิงปาร์คเนี่ยตรงไหนน่าสนใจแล้วก็น่าจะมีมุมมองใหม่ๆที่ผมสามารถสร้างสรรค์ได้ฝั่งไทยแซ่ก็จะดูมุมแลนด์สเคปครับจุดนี้น่าจะสนุกครับไปถ่ายตามที่เราถนัดเลยครับผมว่าเราจะถ่ายอะไรได้บ้างวัตถุประสงค์ของสิงห์โฟโต้อะคาเดมี่ก็คือการส่งเทียนแห่งปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้เราก็เห็นว่าทีมที่ตามมาคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าก็ได้มองขึ้นไปในคนที่มีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฐานที่เราได้เตรียมมาไว้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมเวิร์กเนี่ยนะครับที่จะทำให้สิงห์โฟโต้อะคาเดมี่เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นอะคาเดมี่จริงๆครับก็จะวางแผนมาเป็นจุดๆว่าใครเก็บช่วงไหนช่วงไหนครับว่าใช้เลนอะไรให้ได้ภาพหลายๆมุมกันไกลไปไหนต่อครับวันต้องคุณครับนี่เป็นแลนด์มาร์คครับแลนด์มาร์คของเชียงรายก็ช่วงนักกีฬาจะเอี้ยวตัวตรงนี้มาเซเว่นตั้งแต่เมื่อคืนครับช่วงจังหวะที่มันได้อารมณ์ของนักปั่นเวลาที่เขาเหนื่อยขึ้นมาจากเนินเขาครับ
อยากให้เห็นว่ามีป้ายส่วนของข้างหลังของวงเราจะเห็นเป็นเส้นผู้นำเป็นจักรยานขึ้นมาเป็นกลุ่มสภาพอากาศสภาพการจราจรอุบัติเหตุข้างหน้าครับเป็นตัวแปรในการถ่ายรูปเราคัดรูปจนหารูปที่ดีที่สุดแต่นี่ว่ารูปขาดไปอีก3รูปก็เลยต้องเลือกกันใหม่อีก3รูปสุดท้ายครับก็เลยทำให้เสียผิวไปนิดเดียวครับผมกรรมการบอกว่าหนักใจมากค่ะเพราะว่าผลงานของแต่ละทีมถือว่าสูสีกันมากเลยค่ะสำหรับสิงห์โฟโต้อะคาเดมี่2017ในปีนี้นะครับเราได้มอบประสบการณ์จริงๆในการใช้ชีวิตเราได้มอบความรู้ความสามารถตลอดจนเทคนิคต่างๆให้อย่างครบถ้วนเหลือเพียงแต่ว่าคุณนำสิ่งเหล่านั้นที่เราให้ไปใช้กับชีวิตจริงในการทำงานแล้วนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นทักษะในที่สุดครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์โฟโต้ไฟล์มหาวิทยาลัยเอแบคลากูน่าภูเก็ตและบางกอกแอร์เวย์